สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่24เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องราวของร่างแผนแม่บทน้ำระยะเวลา20ปีนะครับซึ่งได้มีการเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการเพิ่มแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวกับคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.นะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของทารกสามารถที่จะรับรู้ฝุ่นมลพิษได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์รองประธานกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภาในช่วงเล่าลือนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคม2565นี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม GSB TikTok Challenge ขึ้นเป็นงานที่ชื่อว่า GSB TikTok Challenge ออมเงินกับออมสินนะครับเพื่อเป็นการสร้างกระแสแล้วก็ต้องการดึงกลุ่มคนเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมให้ความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงความจำเป็นที่ทุกคนต้องมีการออมนะครับก่อนที่จะขยายผลไปสู่การส่งเสริมการรู้จักการวางแผนการออมอย่างมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็นำเสนอไอเดียของท่านซึ่งเป็นไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินในรูปแบบต่างๆโดยสามารถโพสต์คลิปวิดีโอความยาวไม่มากนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นลงใน TikTok ความยาวไม่เกิน1นาทีในหัวข้อทิปส์การออมเจ๋งๆสไตล์คุณโดยใช้เพลงออมเงินกับออมสินประกอบคลิปด้วยนะครับกติกาก็คือว่าให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดนั้นต้องกดติดตาม TikTok GSB Society แล้วก็ติดแท็กมาที่บัญชี TikTok GSB Society นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายออมสิน Savings Challenge นะครับออมสินนี่เป็นภาษาไทยส่วนคำว่า Savings Challenge นั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะส่งผลงานของท่านเข้าชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 48,000 บาทนะครับหมดเขตส่งผลงานในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่31ตุลาคมซึ่งตรงกับวันออมแห่งชาตินะครับโดยจะประกาศผ่านทาง Facebook GSB Society หรือถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง TikTok กดค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า GSB Society หรือจะเป็นที่ Facebook Fanpage GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวงเงินสินเชื่อนั้นไม่เกิน1ล้านบาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับการใช้เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลา
ในการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21ตุลาคม2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชัยนาทก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธวัชชัยบุญเกลี้ยงด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแผนแม่บทน้ำระยะเวลา20ปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธนโรจน์ มรรัตน์ ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณธนโรจน์ครับครับสวัสดีครับครับแผนนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณธนโรจน์ครับครับในส่วนของที่มานะครับของแผนแม่บทนะครับครับน้ำ20ปีนะครับก็คือตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561เนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทนะครับในการบริหารทรัพยากรน้ำนะครับก็คือเรื่องน้ำทั้งหมดนะครับทรัพยากรน้ำนะครับครับซึ่งจะเป็นแผนแม่บทเนี่ยเรากำหนดไว้20ปีปี2561ถึง80นะครับซึ่งก็ได้มีการประกาศใช้ไปแล้วนะครับและระหว่างการใช้นะครับก็5ปีนะครับจะมีการทบทวนนะครับหรือปรับนะครับทุกๆ5ปีนะครับเพื่อให้มีการสอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับหรือแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับครับครับในส่วนนะครับเราได้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็เสนอเพราะว่าปีนี้ครับ2565นะครับก็คือครบ5ปีแล้วนะครับเราจะมีการปรับปรุงใหม่นะครับขึ้นมานะครับโดยมีสาระสำครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการปรับตัวนะครับโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า natural baseโซลูชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับที่เราจะนำเอาประกอบร่วมนะครับแล้วก็ณขณะนี้ครับก็เป็นโลกของเทคโนโลยีนะครับก็จะมีเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับโดยเรามีกรอบการพัฒนานะครับอยู่5ด้านนะครับที่เราจะดูแลเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีได้รับบริการน้ำอุปโภคขั้นพื้นฐานนะครับเท่าเทียมกันนะครับมีการสร้างความมั่นคงของน้ำนะครับภาคการผลิตนะครับก็คือเราต้องมีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆนะครับให้เพียงพอในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตนะครับหรือเพิ่มความมั่นคงนะครับในการที่จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอครับนะครับในประเด็นถัดมาก็คือเราจะมองในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมแล้วก็อุทกภัยนะครับทำอย่างไรนะครับจะต้องดำเนินการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยที่เราจะมีมาตรการเสริมนะครับก็ในเรื่องของการที่จะความรุนแรงที่จะเพิ่มขึ้นในเรื่องของการที่เป็นในเรื่องของ climate change นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับนอกจากนั้นครับแผนแม่บทในส่วนนี้ก็จะมองนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับของทรัพยากรน้ำด้วยนะครับเพื่อที่ให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็ลดผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในประเด็นสุดท้ายครับก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับให้เกิดสิ่งธรรมนะครับแล้วก็ไม่ไปกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งจะต้องมีการจัดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะมาใช้นะครับรวมทั้งการดำเนินการทั้งหมดนะครับจะต้องมีประชาชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการคิดนะครับหรือในการที่จะร่วมกำหนดยุทธศาสตร์น้ำของเรานะครับครับโดยทั้งนี้ครับในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้นำเอาประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมาวิเคราะห์นะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับหรือในเรื่องของสถานการณ์ทรัพยากรน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกลยุทธ์ที่เราจะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของยุทธศาสตร์น้ำนะครับ20ปีนะครับเหลือณขณะนี้เหลืออยู่ในท่อนของ15ปีนะครับเพราะใช้มาแล้ว5ปีนะครับก็คือเช่นนะครับเราจะปรับปรุงเขื่อนระบายน้ำนะครับเพื่อเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีฝนตกมากขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับรวมทั้งมีการในเรื่องของการจัดการในเรื่องของอุทกภัยนะครับเพราะว่าระบบการที่เราจะไปสร้างอาคารนะครับในการที่จะป้องกันในเรื่องของอุทกภัยนั้นนะครับในเมื่อมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่เราจะก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงนะครับให้สามารถที่จะรองรับในเรื่องของภาวะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศได้ครับ
ครับเจต่อครับผมกำลังฟังอยู่เพลินๆเลยพราะเรื่องมันเยอะนะฮะเรื่องของน้ำนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะท่านผู้ฟังต้องฟังด้วยครับก็ในส่วนของความก้าวหน้าณขณะนี้ครับเมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับ2565นะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทแล้วนะครับก็ณขณะนี้ครับก็มีมตินะครับให้ไปผ่านทางสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอคณะมติให้ความเห็นชอบนะครับหลังจากนั้นก็จะนำเอามาประกาศใช้นะครับแล้วก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะต้องรับลูกนะครับว่าจะต้องไปดำเนินการในด้านใดบ้างให้สอดคล้องกับทางแผนแม่บทนะครับในที่เหลือในขณะนี้คือ15ปีอ๋อครับในส่วนของแผนแม่บทนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นรูปแบบของการตีความเพื่อไปปฏิบัติการเนี่ยก็แปลว่าทางสทช.เนี่ยจะเป็นคนกำหนดแผนในภาพรวมทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติเราไปคิดว่าเอ๊ะการระบายน้ำเป็นเรื่องกรมชลอย่างเดียวเนี่ยบางทีกระทรวงเกษตรเขาต้องเกี่ยวข้องด้วยครับใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีกระทรวงคมนาคมอะไรแต่มันไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะครับปกติใช่ไหมฮะคุณธนรัตน์ใช่ครับก็คือภาพรวมทั้งหมดเลยครับดังนั้นทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของอุทกภัยนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพวกนี้ครับก็จะต้องมาร่วมกันดำเนินการหรือรับลูกไปว่าเราจะทำเรื่องของพื้นฟูป่านะครับทางชลประทานต้องการที่จะทำในเรื่องของระบบการระบายน้ำนะครับทางหลวงก็จะไปทำในเรื่องของคันหรือถนนที่มีการยกสูงนะครับหรือสามารถที่จะรองรับน้ำท่วมได้นะครับอย่าขวางทางน้ำกรมโยธาครับกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ต้องไปทำในเรื่องของพนังกั้นน้ำครับในอนาคตว่าจะต้องให้รองรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไคเวชเชนนะครับเป็นต้นครับครับโอ้โหอย่างนี้ปัจจัยที่จะต้องเอามาพิจารณาประกอบมันก็เยอะสิครับเนี่ยคุณธนรัตน์ครับก็โดยภาพรวมทั้งหมดแหละครับที่มันจะเกี่ยวข้องนะครับโดยปัจจัยหลักนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งให้ปริมาณน้ำนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับความรุนแรงของระดับน้ำท่วมก็สูงมากขึ้นครับนะครับในส่วนนี้ครับเราก็ต้องมีการเตรียมการนะครับแล้วรองรับไว้นะครับครับโอ้โหก็ไม่ง่ายนะฮะเพียงแต่ว่าเอาละถ้าเกิดแผนนี้ออกมาปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยรูปร่างหน้าตาจากนี้ไปเดี๋ยวก่อนปีนี้ปี2565จะเริ่มดำเนินการได้ปี66ได้ไหมฮะใช่ครับปี2566ครับแล้วจะเป็นยังไงบ้างฮะรายละเอียดตรงนี้ก็หลังจากที่ผ่านครับเราก็จะมีการแจ้งไปยังหน่วยงานนะครับว่าเรามีมาตรการนะครับในเรื่องของแผนต่างๆนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเช่นในเรื่องของการอุทกเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้านจะต้องมีระบบประปาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านนะครับก็กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยฮะอปท.รับลูกไปครับจะต้องมีให้ครบทุกหมู่บ้านครับครับในเรื่องของการบรรเทาลดอุทกภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนก็จะมีในส่วนของกรมอุตุนะครับก็จะต้องไปทำมาตรการมาจะทำยังไงให้การคาดการณ์นั้นมีความถูกต้องครับแม่นยำนะครับรวมทั้งมีการปรับระบบการคาดการณ์เนื่องจากภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นต้นครับกรมชลประทานก็จะดูในเรื่องของระบบการคาดการณ์น้ำนะครับว่าน้ำจะเพิ่มล้นตรงไหนอะไรอย่างไรจะบริหารจัดการยังไงครับมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับหรือระบบการที่จะไปสร้างนะครับอ่างเก็บน้ำในอนาคตนะครับก็ต้องมีการคิดเผื่อเรื่องของclimate change ที่จะมีฝนตกมากกว่าเดิมนะครับอย่างนี้ครับครับเนี่ยครับแม่คุณธนรัตน์มีโอกาสได้คุยกันก็ดีเลยจะได้ให้อธิบายให้ท่านฟังเข้าใจนิดนึงว่าบางทีเขาเรียกว่าสังคมใจร้อนหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยเขามักจะบอกว่าถ้าน้ำท่วมก็ระบายลงทะเลไปให้หมดสิครับนึกออกไหมฮะมันตอบโจทย์สำหรับประเทศที่เป็นเกษตรกรรมอย่างบ้านเราได้หรือเปล่าถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณธนรัตน์มันถ้าเราระบายออกหมดครับก็ถามว่าในส่วนของการที่จะเก็บกักน้ำนะครับมีหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีครับไม่มีในเรื่องของน้ำที่จะใช้นะครับยังประเด็นครับนะครับโดยส่วนราชการเองเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับเช่นเกณฑ์เก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำเราจะต้องมีเกณฑ์การควบคุมในแต่ละเดือนนะครับว่าระดับน้ำในอ่างจะต้องอยู่ระดับเท่าไหร่อันนี้คือเป็นการคิดนะครับเป็นการคิดทางด้านวิชาการแล้วเราก็ยึดหลักการนะครับในการที่จะมาบริหารให้กับผู้ปฏิบัตินะครับที่ดูแลในอ่างเขาก็จะไปแต่ละเดือนนะเดือนสิงหานะครับระดับน้ำจะต้องอยู่ประมาณสักเท่านี้เป็นหน้าอะไรเท่านี้เท่านั้นอย่างเงี้ยครับสมมติว่าอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะต้องคิดนะครับว่าเราเก็บกักแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราจะต้องมีการว่า
ไม่เกินแล้วก็ต้องระบายลงมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำล้นเขื่อนครับเพราะว่าเดือนนี้น้ำจะล้นเขื่อนนะครับอันนี้เป็นการคิดทั้งหมดครับพอมาทางด้านท้ายน้ำนะครับครับเราต้องการพ่องน้ำเร่งระบายน้ำหรือการบริหารจัดการน้ำเบี่ยงน้ำไปซ้ายไปขวาออกซ้ายออกขวาใช่ครับและที่เหลือก็จะระบายลงทะเลนะครับเราพยายามที่จะเร่งก่อนนะครับอย่างปีนี้เราก็พยายามทำในส่วนของการชะลอน้ำนะครับเร่งผลักดันน้ำนะครับทำทุกด้านแต่ด้วยปริมาณน้ำที่ลงมาเนี่ยเกินศักยภาพในคลองต่างๆมันรับไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็มันก็จะต้องล้นขึ้นมาครับอันนี้คือครับในอนาคตนะครับหากมีคลองผ่านน้ำนะครับซึ่งมันเป็นในส่วนของแผนนะครับที่เป็นแผนชาติอยู่แล้วนะครับที่คิดรองรับไปแล้วนะครับก็มีมติครม.รองรับแล้วนะครับในการที่จะไปดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะไปทำแบบนะครับแล้วก็ตั้งโครงการขึ้นมานะครับเราทำแล้วเราเหมือนจะมีการเซ็นเช็คลอยไว้แล้วนะครับมีเดินให้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครงการหรือหน่วยงานครับไปทำโครงการมาให้ได้นะครับโครงการขนาดใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของมวลชนใช่ที่ดินด้วยใช่ไหมเคลียร์เรื่องที่ดินได้หรือไม่เนี่ยผมอยากให้ทุกฟังหลับตานึกภาพถ้าใครมีโอกาสอยู่แถวลำลูกกาแถวธัญบุรีเนี่ยจะนึกภาพออกนะว่ามันมีคลองที่ขวางทางน้ำไว้ใช่ไหมฮะตรงวังน้อยคลองระพีพัฒน์ใช่ทางนั้นน้ำลงปุ๊บเนี่ยออกซ้ายออกขวาแล้วก็มีคลองซอยลงมาแล้วก็มาเป็นคลอง8บาแล้วก็ซอยลงมาเป็นคลอง6บาอีกอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยมั้ยฮะว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าน้ำมันจะมาปุ๊บเราจะบริหารจัดการมันยังไงดีให้มันอยู่ได้ตลอดทั้งปีแล้วถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายๆจุดหน่อยในประเทศไทยเนี่ยมันช่วยบรรเทาได้เยอะมั้ยฮะคุณธนโรจน์ก็มันเฉกเช่นเดียวกันครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือฝั่งตะวันออกใช่ครับครับเรื่องมันเป็นพื้นราบนะครับก็จะมีคลองแนวขวางไงครับฝั่งตะวันตกก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าความสูงของพื้นที่นะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจะต่ำกว่าอ๋อครับครับแล้วก็จะเป็นทุ่งรับน้ำนะครับที่เรารับทราบกันครับก็คือทุ่งสองพี่น้องทุ่งฝั่งไทยทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำผมมาจากพญานู่นเลยนะครับตอนเหนือใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะแบบนี้คือเราอาจจะได้เห็นคลองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกักเก็บน้ำไว้มากขึ้นใช้คำนี้ได้ไหมฮะคุณธนโรจน์ในอนาคตครับในส่วนพื้นราบครับจะเป็นพื้นราบใช่เพราะเราสร้างเขื่อนอะไรคงไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเรามีคือระบบใหญ่ครับอยู่ที่เขื่อนภูมิพลศิริกิติ์อันนั้นเข้าใจละแล้วก็มีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นตัวยกน้ำนะครับแล้วมีฝนทานซ้ายขวานะครับก็จะส่งต่อลงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโอ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจากนี้ไปมันก็อยู่ในแผนแม่บท20ปีที่บ้านนี่แหละทั้งหมดที่คุยกันเนี่ยนะคุณธนโรจน์ใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้แต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาก็มีปัญหาไม่เหมือนกันอย่างภาคกลางมันก็จะเป็นลักษณะปัญหาอีกแบบนึงส่วนอีสานอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะทางอีสานใต้เนี่ยทั้งชีทั้งมูลก็จะเป็นปัญหาลักษณะแบบนึงเราจะทำยังไงฮะเพื่อให้ปัญหามันเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยบอกไม่มีปัญหาไม่ได้นะฮะยังไงเป็นธรรมชาติมันต้องมีครับตรงนี้ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ชลประทานครับในพื้นที่จังหวัดทานเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความผันแปรของสภาพฝนที่ตกหรือสภาพภูมิอากาศที่ตกในแต่ละปีครับครับแหล่งเก็บกักน้ำนะครับโดยผมยกตัวอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่นครับขอนแก่นครับก็เราสร้างอ่างแล้วนะครับก็จะสร้างระบบชลประทานตอนล่างนะครับว่าตกน้ำฮะทางแรงน้ำถ่วงก็มีฝายที่จะยกน้ำเข้าในพื้นที่ชลประทานนะครับเพราะฉะนั้นเขาดีไซน์ระบบมาเนี่ยครับหรือพื้นที่ที่จะส่งน้ำเนี่ยนะครับเพียงพอกับปริมาณน้ำในอ่างครับนะครับเพราะฉะนั้นเพียงพอครับแต่ถ้าเกินอ่างนอกลงมานะครับอันนี้ก็คือต้องยอมรับครับว่าการที่จะเสี่ยงนะครับถ้าประชาชนไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองครับว่าไม่ได้หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ไปส่งเสริมในเรื่องของแหล่งน้ำขนาดเล็กครับนะก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาอย่างเงี้ยครับก็ในการเก็บน้ำเนี่ยก็จะน้อยลงมานะครับพอพื้นราบหน่อยที่เป็นพื้นราบริมแม่น้ำเนี่ยก็โอเคมีโอกาสที่จะมีน้ำใช้ได้มากหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในส่วนนี้ครับมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนก็จะมีการปรับตัวอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเขาก็จะไม่ทำการเกษตรครับแต่พอเริ่มมีแหล่งน้ำก็จะเริ่มมีการขยับเรื่องการเกษตรนะครับแต่ปัญหาใหญ่ครับของเรื่องของพื้นที่นอกเขตจังหวัดทานครับก็คือน้ำอุปโภคบริโภคครับต้องทำน้ำอุปโภคบริโภคนะครับใ
ประชาชนทุกหมู่บ้านมีนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในแผนแม่บทที่เราจะพยายามให้ทุกหมู่บ้านนะครับมีน้ำประปาใช้นะครับเป็นของแต่ละหมู่บ้านเองนะครับอันนี้คือก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นแผนแม่บท20ปีว่าใน20ปีเนี้ยต้องเห็นแหละว่าจะมีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้านครับเพราะฉะนั้นนอกจากน้ำประปาแล้วเนี่ยยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับใน20ปีจากนี้ไปก็หลักๆของเรานะครับในเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับที่เราสัมผัสได้ดีครับก็คือในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรนะครับและขณะนี้เนี่ยในเรื่องของแหล่งน้ำเราก็มีอยู่จำกัดแต่ก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะส่งน้ำได้เพียงพอนะครับในพื้นที่ประทานเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่มีพื้นที่ที่เพิ่มขยายขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับรวมทั้งมีแผนเสริมในการที่จะทำแหล่งน้ำเพิ่มครับครับไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้ขนาดใหญ่อาจจะใช้ระยะเวลานะครับลดลงมาเหลือขนาดกลางครับครับในบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก็ลดลงมาเหลือขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่สเกลเล็กที่สุดครับก็คือแหล่งน้ำขนาดเล็กในแต่ละชุมชนครับเช่น5ไร่10ไร่นะครับที่มีพื้นที่สามารถที่จะขุดสระนะครับเพื่อแหล่งกักน้ำได้อย่างเงี้ยครับเราก็มีในส่วนของอยู่ในแผนแม่บทนะครับ20ปีด้วยอยู่แล้วครับครับเอาเป็นว่าจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าออกมาเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณธนโรจน์ครับโอกาสหน้านะครับครับครับได้ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนโรจน์บรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับในฐานะรองโฆษกสธนช.อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวของแผนแม่บทน้ำในระยะ20ปีนะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศต้องมีการปรับทุกๆ5ปีนะครับช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของทารกสามารถที่จะรับรู้เรื่องฝุ่นมลพิษได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องการที่จะนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับมีคำถามนะครับมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ